อาคารชุด9หลังในผืนป่าดอยสุเทพแห่งนี้ย้ายผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุด9หลังลงมาในอยู่อาคารชุด4หลังและก็คืนพื้นแต่อย่างที่เราบอกแล้วนะครับว่าหากท่านเพิกเฉยแช่งนั้นมีผลกระทบกับทุกท่านเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับการเช่นนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเราหวังว่าเป็นเช่นนั้นเจ้าหลังจากที่ว่าได้นะครับเพื่อคือมีไผ่เข้าไปอยู่แต่จู่โตนจู่พระองค์อันหมายมีพญามังลายหลวงเจ้าเป็นเจ้ามังคามแสนภูผายูคือหน้าเขาอิตะคินและพระเจ้าตนพ่อพระกลุ่มพักกันหอปั๊บหอห่างหอยาเตสาประตูเจ้าพิสาหุ่นเรือเวียงเชียงใหม่กับตังอาหักเจ้าเจนเบอร์ตะลายหมายมีเจ้าหลนจุกพระองค์และมาเหสิกาอันอยู่หักษาวละพุทธศาสนาห้าปันพระวสาและพิแนนางเมขลาอันอยู่หักษาแม่น้ำอนุตตาสระตังห้าและแม่น้ำใหญ่แม่น้ำน้อยจุติจุแห่งขอจุงมาเป็นสักการเข้าป่าหื้อเสือกินการก้มดูดินนึกหาดินแตกอ้าสู่กินการเงยพ่อหน้าพ่อฟ้าหื้อฟ้าผ่าหัวไปตั้งแต่เดิมอ่อนก่อนมาตามที่เก่าห้อยหลังอันมีมาแต่ปางก่อนไผ่บ่ฮอนกระทำกรรมดังนี้หากว่าได้กระทำเตียนย่อมเกิดความเดือดไม่ใส่ผมได้ถึงตุ๊กตุ๊กลังไล่ทางมะฮอนคุดเตื่อมนี้หากกันต่อเรื่องไปบ่ฮู้จักเสี้ยงจุงฮื้อสู่เขาตั้งหลายตั้งมวลฝูงนี้ฮื้อเขาตั้งหลายมวลฝูงนี้อยู่เป็นรักเป็นต่อข้องค้างอยู่ในวัฏฏะสงสารวินาศสิบหายนะกำเรียวเฮาถอยๆออกหน่อยนะเจ้าพี่น้องมันร้อนเนาะกำเรียวเฮาจะมาดูคลิปส่งท้ายนะเจ้าว่าเฮามีสัญญาใจกันอยู่หากว่าได้รับคำตอบที่เฮาต้องการนะเจ้าที่ตรงนี้มันไม่สมควรที่จะต้องมาโค่นป่าเป็นด้วยทั้งที่3จะเห็นเลยว่ามันไม่เหมาะตรงนี้สร้างได้235หลังนี่คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเราจะต้องเสียเงินจากภาษีของประชาชนไปโดยสิ้นเปล่าหวังว่าเนื้อน้องนักศึกษาเราไม่ไลค์ถ้าอันนี้ต้องดิสไลค์ ต้องดิสไลค์เด็กวิจิตรหมดเลยเหรอครับคุณแม่ช่วยกันอันนี้ขนาดมันจะ3เมตรสูง3เมตรจะใช้เหล็กใช้เหล็กแค่เป็นเหล็กใช่ไหมครับอนุสรณ์สถานบ้านป่าไว้ตอนนี้เราให้คณะวิจิตรศิลป์มช.นะครับร่วมกันออกแบบเป็นอนุสรณ์สถานบ้านป่าแหว่งสูงประมาณ3เมตรเป็นโครงเหล็กนะฮะเราจะเอาไปตั้งที่ขวงประตูท่าแพเพื่อทำกิจกรรมทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆร่วมเช่นมีดนตรีพวกซองมีการประกวดวาดภาพมีการตัดริบบิ้นเขียวเพื่อจะเอาไปผูกเพิ่มให้รอบเมืองมีการสกรีนเสื้อสกรีนธงกิจกรรมจะต่อเนื่องครับตามใดที่บ้านป่าแหว่งยังอยู่เนี่ยคนเชียงใหม่ก็ยังสู้ตลอดแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะรื้อแหละครับอย่างในส่วนของอนุสรณ์สถานที่ว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างครับเราจะให้ไปผูกผ้าไปตีระฆังไปอะไรยังไงนะครับอนุสรณ์สถานเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ว่าป่าแหว่งมันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ไปร่วมกิจกรรมก็จะมีริบบิ้นเล็กๆนะเอาไปผูกแล้วก็มีระฆังอยู่ตรงกลางให้ทุกคนไปเคาะเพื่อที่จะร้องเป่าไปถึงรัฐบาลว่าควรจะรื้อได้แล้วครับตัวอนุสรณ์สถานนี่คาดว่าน่าจะทำเสร็จเมื่อไหร่ยังไงครับภายใน10วันนี้ครับคิดว่าภายใน10วันนี้ทางอาจารย์ด้านวิจิตรศิลป์คงทำมาเสร็จแล้วเราจะไปตั้งแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าบ้านป่าแหว่งยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าท่านอยากจะย้ายไปอยู่เชียงรายแล้วแต่ตอนนี้เราเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยการฟื้นฟูยังทำไม่ได้เลยเพราะท่านยังยึดพื้นที่อยู่เราเพียงแต่ขอร้องให้ท่านย้ายลงมาอยู่ในอาคารชุดที่ไม่มีปัญหาท่านก็ยังไม่ย้ายไม่มีคำตอบทั้งสิ้นยังไม่คืนพื้นที่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนเชียงใหม่ไม่หยุดหรอกครับ